สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะและคุณครูแนนเด็กแล้วค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยห้องแดนอาเซียนเรื่องกลุ่มอาเซียนและสัญลักษณ์อาเซียนค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากด้วยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมเด็กๆรู้ไหมอาเซียนคืออะไรสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี10ประเทศร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นมิตรสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีการบริหารเนิร์ดล้ำ10ประเทศร่วมทำร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพลงที่ฟังจบกันไปแล้วเอ๊ในเพลงบอกว่าประเทศกลุ่มอาเซียนมีกี่ประเทศคะใช่ค่ะ10ประเทศค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับธงอาเซียนค่ะธงอาเซียนเป็นธงที่มีพื้นสีน้ำเงินมีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางสีของธงประกอบด้วยสีน้ำเงินสีแดงสีขาวและสีเหลืองค่ะซึ่งเป็นสีหลักของธงชาติบรรดาประเทศอาเซียนเด็กๆทราบไหมคะว่าประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศมีประเทศอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศพม่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยและประเทศเวียดนามค่ะเด็กๆคะและนี่นะคะคือตราสัญลักษณ์อาเซียนค่ะต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันนั่นหมายถึงประเทศ10ประเทศที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียววงกลมเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของธงอาเซียนและยังมีตัวอักษรอาเซียนสีน้ำเงินที่อยู่ใต้ต้นข้าวแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันติและความก้าวหน้าค่ะต่อไปเรามาดูกันเลยค่ะว่าสีในธงอาเซียนหมายถึงอะไรกันบ้างนะคะตามมาดูกันเลยค่ะความหมายของสีในธงอาเซียนนะคะสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองค่ะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะมาออกเสียงคำว่าอาเซียนพร้อมกันนะคะพูดตามครูเลยนะคะอาเซียนอีกครั้งค่ะอาเซียนหมายถึงประชาคมอาเซียนเด็กๆทุกคนอ่านกันได้แล้วงั้นเรามาสะกดกันเลยค่ะ ASEANN. อีกครั้งนะคะ A S E A N ASEAN แปลว่าประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้เด็กๆลองไปฝึกอ่านแล้วฝึกสะกดคำดูนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงอาเซียนและตราสัญลักษณ์อาเซียนกันแล้วนะคะทั้งยังได้รู้เกี่ยวกับความหมายของสีในธงอาเซียนสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย